นายแพทย์ทะเรศกรัษนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ก็ระบุนะคะว่ารัฐประกาศให้สถานพยาบาลเอกชนบริการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถ้าพบผู้ป่วยโควิด -19 ก็ให้ดำเนินการรักษาพยาบาลทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งในกรณีคลิปเสียงที่บอกว่ามีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเรียกเก็บเงินหลักแสนเพื่อจองเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 โดยที่ยังไม่มีการรักษาพยาบาลใดๆได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสบส.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็พบว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่ที่ย่านเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ประสานร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งมีคำสั่งไปถึงโรงพยาบาลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำที่กรมสบส.ภายในสัปดาห์หน้าค่ะถ้าเรียกเก็บเงินค่าจองเตียงจริงตามที่ถูกกล่าวอ้างผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา36ฐานไม่ควบคุมดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายมีโทษนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งคำสั่งให้ระงับการดำเนินการในลักษณะของการเรียกเก็บเงินเพื่อจองเตียงผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสบส.ก็ระบุค่ะว่าตามกฎหมายประชาชนคนไทยที่ป่วยด้วยโควิด -19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถรับการรักษาที่สถานพยาบาลได้ทั้งรัฐและเอกชนขอกำกับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งทำตามกฎหมายห้ามอ้างค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขในการรักษาค่ะโดยเมื่อมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19ก็ขอให้สถานพยาบาลจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอามาเบิกหลักตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะส่วนประชาชนค่ะติดต่อสายด่วนกรมสปสช.ได้142